หัวหน้าคะหัวหน้าเอางานหนูไปส่งให้ผู้จัดการเหรอคะทำไมไม่ให้หนูคุยชุบมือเปิบได้ยังไงคุณอยากทำงานตำแหน่งสูงแต่คุณกดหัวลูกน้องให้ทำงานฝ่ายเดียวแล้วแบบเนี้ยจะเป็นหัวหน้าคนได้ยังไงดูเหมือนว่าคุณกำลังดูถูกการทำงานของฉันอยู่นะคุณอีฟนี่แคทแคทฮะมีอะไรหรือเปล่าได้ยินข่าวหัวหน้าแผนกคนใหม่ของเราไหมฉันได้ยินมาว่าเป็นกระเทยด้วยนะไม่รู้ว่าจะสู้งานแผนกเราได้ไหมนั่นน่ะสิขนาดผู้ชายอ่ะยังไม่รอดเลยนะคนที่แล้วอ่ะก็เพิ่งลาออกไปเองแถมคนนี้ฉันได้ยินมาด้วยนะว่ายังเรียนไม่จบมหาลัยอีกอ่ะเนาะแล้วคนแบบเนี้ยจะมาคุมงานที่แผนกเราได้ยังไงฉันว่าอยู่ได้ไม่ถึงเดือนเดี๋ยวก็ออกเชื่อฉันสิฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละที่นี่ถ้าไม่เก่งจริงอยู่ไม่ได้หรอกอ้าวนี่ทำอะไรกันอยู่ผู้จัดการสวัสดีค่ะนี่มันก็เลยพักเที่ยงมาตั้งนานไม่ใช่หรอทำไมยังไม่ทำงานกันอีกฉันกำลังทำให้อยู่ค่ะดีแล้วงานเมื่อเช้าที่ผมสั่งถ้าเสร็จแล้วก็ไปผมที่ห้องแบบค่ะค่ะสักทีอีฟยังไม่เสร็จอีกหรอยังเลยอ่ะงั้นฉันกลับก่อนนะฉันไปแล้วนะโอเคอ้าวคุณทำไมยังกลับบ้านอีกล่ะงานยังไม่เสร็จหรอคุณโทษทีฉันลืมแนะนำตัวไปเลยฉันชื่อตีเป็นหัวหน้าแผนกคนใหม่ของที่นี่อ๋อสวัสดีค่ะเมื่อแต่หัวหน้าเข้ามามีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรมากหรอกฉันแค่มีงานมาฝากให้เธอช่วยทำนะแต่ตอนนี้เป็นเวลาเลิกงานแล้วนะคะงานมันด่วนมากเลยอ่ะเธอช่วยฉันทำหน่อยนะแกมีเยอะหรอกค่ะก็ได้ค่ะอ่ะนี่รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในแฟ้มนะส่วนข้อมูลเพิ่มเติมฉันส่งให้ทางอีเมลค่ะโอ๊ยคนจะกลับบ้านยังจะมาสั่งงานทำไมวันนี้มาใส่แล้วเนี่ยสภาพก็เหมือนกับคุณไม่นอนอ่ะก็ใช่นะสิก็ยายหัวหน้าคนใหม่เล่นใช้งานฉันกว่าจะได้กลับก็ตั้ง5 ทุ่มโอ้ยป่านเนี้ยก็คงนอนหลับสบายยังไม่มาทำงานหรอกมั้งเฮ้ยแต่ว่าเมื่อเช้าฉันเห็นเขาเอางานไปส่งให้ผู้จัดการอยู่เลยนะเฮ้ยแย่เลยไม่ได้นะฉันไม่ยอมฉันอุตส่าห์ทำงานกันทั้งคืนต้องคุยกันให้รู้เรื่องหน่อยละใจเย็นนะอีฟอีฟหัวหน้าคะหัวหน้าเอางานหนูไปส่งให้ผู้จัดการเหรอคะใช่แล้วคุณมีอะไรหรอนั่นมันงานหนูนะคะทำไมไม่ให้หนูคุยชุบมือเปิบได้ยังไง
จหมดสิคุณอีฟเอากาแฟไปดื่มสักแก้วก่อนไหมล่ะไม่ต้องมานอกเรื่องเลยค่ะหัวหน้าคนที่เรียนไม่จบแบบหัวหน้าจะทำงานหนักแบบนี้ไม่ได้หรอค่ะสุดท้ายก็ต้องมาโยนงานให้พนักงานอย่างหนูแล้วแบบเนี้ยจะเป็นหัวหน้าคนได้ยังไงดูเหมือนว่าคุณกำลังดูถูกการทำงานของฉันอยู่นะคุณอีฟแล้วมันจริงไหมล่ะคุณอยากทำงานตำแหน่งสูงแต่คุณกดหัวลูกน้องให้ทำงานฝ่ายเดียววุฒิการศึกษาคุณก็ไม่ได้เรื่องแบบเนี้ยมันใช้ได้ที่ไหนคุณพูดจบแล้วใช่ไหมคุณอีฟทำไมคุณจะรายงานฉันหรอเอาสิเอาเลยฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าพนักงานใหม่อย่างคุณกับพนักงานที่ทำรายได้ให้กับบริษัทมานานอย่างฉันบริษัทจะเลือกอะไรครับได้รับแล้วใช่ไหมครับอ๋อครับงานชิ้นนี้เราได้พนักงานที่มีความสามารถเฉพาะทางมาช่วยดูแลซึ่งพนักงานคนนี้จะดูแลคุณจนจบงานตกลงครับอะไรนะครับตกลงเหรอครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวยังไงทางเราจะส่งรายละเอียดตามไปนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่เลือกบริษัทของเราขอบคุณครับนี่ไงผู้จัดการมาแล้วแกโดนแน่คุณตีลูกค้าเขาตกลงกับเรานะเราจะดีลงานกับลูกค้าคนนี้ไปยาวๆเจ้านี้เขามีบัคเจ็ตพิเศษให้กับเฉพาะคนที่ทำงานโดยตรงโดยที่ไม่รวมค่าจ้างด้วยนะอ๋อมิน่าล่ะถึงยัดเยียดงานให้คนอื่นเขาทำจนดึกสุดท้ายก็เอาผลประโยชน์เข้าตัวเองผู้จัดการนะคะงานชิ้นเนี้ยหนูทำจนดึกจนดื่นอย่างน้อยหนูก็ควรได้อะไรบ้างนะคะผมว่าคุณเข้าใจอะไรผิดแล้วแหละงานนี้คุณตีเขาเป็นคนดีลงานให้คุณแล้วลูกค้าคนนี้เขาก็เป็นคนหามาเองแต่เขาให้เครดิตคุณไปเต็มๆโดยที่เขาไม่เอาอะไรสักอย่างฮะหนูไม่เชื่อหรอกค่ะเขาเรียนไม่จบเขาจะปิดดีลลูกค้าในระดับนี้ได้ยังไงผลงานฉันน่าจะเข้าตาลูกค้ามากกว่านะคะเรื่องผลงานเสนอลูกค้าฉันสู้คุณไม่ได้ฉันไม่เถียงแต่เรื่องการบริหารงานบริหารคนฉันทำได้ดีกว่าคุณแน่นอนและการที่คุณดูถูกฉันว่าฉันทำงานหนักไม่ได้คิดใหม่ซะนะงานที่ใหญ่กว่านี้บริษัทที่ใหญ่กว่านี้ฉันก็ทำมาหมดแล้วถ้าคุณไม่รู้อะไรอย่ามาตัดสินฉันดีกว่าบริษัทเนี้ยเขาไม่รับคนเข้ามามั่วซั่วหรอกเสียดายนะผลงานของคุณดีมากแต่การเปลี่ยนคนของคุณมันทำให้ผลงานของคุณดูกระจอกไปเลยคุณอีฟคุณรีบขอโทษคุณตีเขาซะคุณตีเขาเห็นคุณทำงานได้ดีเขาเลยหาช่องทางให้คุณให้คุณได้เติบโตคุณรีบขอโทษคุณตีเขาซะขอโทษค่ะหัวหน้าไม่เป็นไรครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนแต่ถ้ามีครั้งต่อไปฉันไม่เตือนแล้วนะคุณอีฟค่ะขอบคุณมากนะคะ